สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมตะลุยกลิ่นพิศวงซึ่งในครั้งนี้ก็จะเป็น EP ที่3กันแล้วนะครับตรงส่วนของ EP นี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปสู้กับบอสหยางชิงในด่านที่มีชื่อว่าเงาดาบจากฟากฟ้านะครับสำหรับในครั้งนี้เองนั้นตัวทดลองเล่นที่เขาให้มาก็จะเป็นข้างของพี่เบสกับโวเนียนะโดยที่ให้มาเป็นตรงส่วนของเจ้าตัวกับประจำตัวทั้งคู่เลยนะครับซึ่งผมเช็คสปีดแล้วโวเนียอยู่ที่130ส่วนพี่เบสเนี่ยอยู่ที่134นะครับก็จะทำให้ตรงส่วนนี้เนี่ยพาร์ทของพี่เบสส่วนใหญ่จะนำโวเนียนะถ้าเราไม่กดคลิกโจมตีปกติแล้วก็ในพาร์ทของวันนี้บอสหยางชิงมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับ 1. ตัวบอสเองเนี่ยมีการแพ้เพิ่มจากเดิมนะจากปกติที่เราเจอตามด่านเป็นแพ้ควอนตัมเพิ่มเข้ามา 2. บอสหยางชิงเนี่ยครับจะได้รับดาเมจลดลงเป็นอย่างมากย้ำนะลดลงเป็นอย่างมากหากเรายังไม่ทำลายจุดอ่อนแต่หากทำลายจุดอ่อนเนี่ยจะหนุกแอคชั่นเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้ตัวบอสเองเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มเติม 3. ตรงส่วนของบอสหยางชิงนะครับเมื่อทำลายจุดอ่อนเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้ฝ่ายเราทั้งหมดฟื้นฟูพลังงานแล้วก็เตะสกิล 4. ตัวส่วนของดาบที่หยางชิงเรียกออกมาเนี่ยครับจะมีดาเมจลดลงเป็นอย่างมากวิธีการที่เราจะทุบเขามีแค่สถานเดียวก็คือการทำลายจุดอ่อนนะไม่งั้นไม่แตกนะครับบอกเลยลองแล้วนะแล้วก็สุดท้ายนะครับกรณีบอสหยางชิงเนี่ยทำการเรียกตัวส่วนของดาบออกมาใช่ไหมตัวดาบของเขาเนี่ยกรณีถูกทำลายจุดอ่อนจุดอ่อนของเขาเนี่ยครับจะถูกโอนให้กับตรงส่วนของดาบชิ้นต่อไปไม่ว่าจะมีกี่จุดอ่อนก็ตามนะครับงวดนี้เนี่ยดาบมันมี4จุดอ่อนเลยนะเป็นไฟฟ้าลมควอนตัมแล้วก็จิตภาพนะครับอย่างละ1อันซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยครับเท่ากับว่าเราจัดธาตุอะไรก็ได้ในเกณฑ์ตรงส่วนของ4ธาตุนี้เข้าไปแล้วก็ค่อยไล่เบรกตรงส่วนของดาบไปเรื่อยๆก็จะช่วยได้มากโดยที่ในครั้งนี้ตัวละครที่ผมเลือกเล่นก็จะเป็นข้างของแซมโปกับลิงนะแต่ว่าด้านหึงก็มาแทนแซมโปได้นะครับลิงเนี่ยเอาไปช่วยตรงส่วนของเบรกนิดหน่อยบวกกับทำการล้างดีบัฟน้ำแข็งนะส่วนของตัวบัฟเนี่ยอันที่1 นะครับกลิ่นซีฟู้ดเพิ่มดาเมจของธาตุไฟฟ้ากับธาตุลมอันที่2เป็นเพิ่มดาเมจจิตภาพกับควอนตัมอันที่3นะครับกลิ่นต้นหอมเพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงานฝ่ายเราแล้วก็อันที่4นะครับกลิ่นนมหลังจากทุกครั้งที่ฝ่ายเราแอคชั่นจะฟื้นฟู HP 15% ของ HP สูงสุดซึ่งอันนี้เนี่ยผมใส่ฮีลเลอร์ไป1คนนะครับแล้วก็เลยเลือกเป็นบัฟหมายเลข1กับ3นะเพราะว่าดาเมจส่วนใหญ่ในนี้จะเป็นธาตุลมแต่คุยก่อนว่าผมเคยลองแล้วกรณีไม่ใส่ฮิลเลอร์เลยก็ยังสามารถผ่านได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะต้องลุ้นบอส RNG นิดนึงอ่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับสายฟรีนะเราไปกันด้วยตัว4ดาวเหมือนเดิมเลยนะครับ4ดาวกับตัวฟรีคุยก่อนเลยนะว่าเคสอันนี้เนี่ยขนาดผมใช้ทีมปกติที่เล่นเนี่ยบอกเลยว่าดาเมจเข้าบอสน้อยมากถ้าไม่เบรกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับนี่เลยเปิดมาซอร์ทฟอร์เมชั่นโผล่มานะครับอย่างละหนึ่งท่าเนาะแล้วก็ค่อยไล่ตีไปโอเคพี่เบสกรีดเลือดก่อนแล้วเราก็ซัดไปซะหลังจากนั้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราใช้ตรงส่วนของโบรดึงตรงส่วนของพี่เบสกลับมาก่อนแล้วเราก็เล็งไปที่อันนี้นะครับคือผมจะพยายามเอาไว้เฉียวโดนตัวส่วนของบอสด้วยนะไม่งั้นมันช้ามากพอตรงส่วนของตัวจุดอ่อนเนี่ยดาบมันระเบิดไปด้วยการเบรกจุดอ่อนเสร็จปุ๊บมันจะย้ายจุดอ่อนเข้ามานะครับแบบนี้เราก็ซัดเข้าไปทีนี้ภาวนาให้ดาบลงพิเบตเยอะๆโอเคเรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นนะจุดอ่อนของตัวดาบเล่มตะเกียบที่มันมีทั้งตรงส่วนของตัวน่าจะเป็นไฟฟ้ากับลมใช่ไหมมันถูกย้ายเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็จัดการไปนะเดี๋ยวแซมโปอันนี้ผมใช้สกิลเลยแล้วกันแล้วก็จับเบรกไปแบบนี้ตรงส่วนของเคสวันนี้เนี่ยเงื่อนไขในการได้ของครบยังได้อยู่นะครับแต่ว่าเงื่อนไขสำหรับคนที่เก็บภารกิจ SS เนี่ยจะยากหน่อยเพราะบอสเองเนี่ยมีการลดดาเมจเยอะมากๆเลยนะ
ทั้งส่วนจากไอฟอร์เมชันของเขาเนี่ยที่เรียกซัมมอนออกมาบวกกับการที่บัฟด่านนะครับทำให้บอสมีความอึดเพิ่มขึ้นอ่ะทีนี้ปลดจุดอ่อนมาแล้วนะหลังจากที่เราทำลายตรงส่วนของตัวดาบเขาหมดแล้วเราก็เล่นไปตามปกติตรงนี้เดี๋ยวผมดึงที่เบสขึ้นมาก่อนนะครับโอเคน่าจะต้องโดนเขาทีนึงนะลุ้นๆเอานิดนึงว่าเราจะโดนแช่แข็งไหมมาเลยมาไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ผมมีความรู้สึกว่างวดนี้เนี่ยบอสมันดูเบรกยากกว่าปกติอาจจะเป็นการตั้งค่าของเขานะครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แต่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆโอเคบรูเนียซัมโปแล้วก็พี่เบสนะครับอ่ะเราจัดไปนะเดี๋ยวดึงพี่เบสขึ้นมาก่อนแล้วก็ซัดอีกทีหนึ่งลิงสกิล E ซัมโปตีปกตินะครับแล้วก็พี่เบสปะทีนี้ดึงขึ้นมาเหมือนเดิมคาดว่าน่าจะต้อง2ชุดนะครับสถิติดีสุดที่ผมทำได้กรณีทีมนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเฉียวๆ 3,000 นะสำหรับแต้มทั้งหมดแต่หลักๆเนี่ยเราเอาอยู่ประมาณ 2,600 นะครับเพื่อได้ของครบเฮ้พี่แกเล่นเราอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเอาพี่เบททุบอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ยิงไปเลยนะครับพอแต้มหมดตะกี้แซมโปโดนดึงไปนะก็เลยซวยๆหน่อยเดี๋ยวตรงนี้ผมจับล้างก่อนนะครับเอาสกิลแซมโปกลับมาโอเคสักครู่เอาไปเลยมาดึงพี่เบสนะแล้วก็ตรงนี้ผมจะตีไปที่หยางชิงเลยเพราะว่าอันซ้ายเนี่ยมันโดนเบรกอยู่แล้วไม่เป็นปัญหานะหลังจากนั้นพี่เบสก็จะทำการเคาน์เตอร์นะครับซัมโปอันนี้เดี๋ยวปาไปเลยเพราะว่าจะลุ้นสุ่มนะอ่ะอันนี้สุ่มไม่ดีนะครับไม่เป็นไรลิงค์โอเคไม่ค่อยดีนะอันนี้คือมันลงมาผิดตัวนะครับไปลงโบบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ฝั่งเรามีปัญหาได้นะเพราะว่าคนล้างบัฟมี2คนเป็นโบกับฝั่งของลิงค์ซึ่งลิงค์เนี่ยกดด้วยอัลติเมทนะครับถึงจะล้างได้โอ้ลงรัวๆเลยอ่ะตรงนี้พอขึ้นเฟส2เนี่ยครับตัวบอสจะมีการปิดตรงส่วนของจุดอ่อนในดาบใช่ไหมเราก็จะต้องหาให้เจอก่อนนะว่าจุดอ่อนลมเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวผมสุ่มปลาไปเลยนะครับอัลติเมทมาจุดอ่อนลมอยู่ที่ขวาสุดได้ส่วนนี้สุ่มหัวไม่ใช่เล่มนี้ไปพี่เบสได้เวลาแล้วโอเคน่าจะเคาน์เตอร์พอดีนะครับดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวนับแต้มก่อนนะไม่น่าดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปงี้ก่อนแล้วก็ฮิวโบเนียก่อนคือกลัวเขาตายก่อนนะครับไม่ใช่อะไรเลือดเริ่มโลมากๆแล้วอ่ะไปพี่เบสทีนี้มันเหลืออยู่แค่2เป้าแล้วเราจะหวดตรงส่วนของบอสยาวๆนะถ้าทำได้
เพราะว่ายังไงก็ตามส่วนใหญ่อะครับสกิลมันชิ่งไปโดนอยู่แหละโอเคซัมโบเดี๋ยวแทรกนิดนึงนะครับเรายัดตรงส่วนของอันนี้เข้าไปใส่หยางชิงเลยนะเพราะว่าเล็งใครก็เหมือนกันนะเรื่องเบรกอะครับเบรกดาบพี่เบดเนี่ยครับมันวนลูปประมาณนี้แหละหลักๆคือหาดาบให้เจอนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยลุ้นสุ่มมอนเอาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมใช้สกิลก่อนกิลก่อนนะที่จริงเราอยู่นานมากไม่ได้นะครับมันติดตรงส่วนของพวกที่โดนน้ำแข็งแรงขึ้นใช่ไหมถ้าดูสถานะไม่ผิดนะซึ่งชุดนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่ที่ผมลองดูมักจะชนะก่อนนะนี่แต่ว่าต้องเล่นดีๆแล้วก็ลุ้นสุ่มหน่อยบางทีมันหาดาบไม่เจอนะครับว่ามันไปอยู่ตรงไหนอีนิดนึงทีนี้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยด้วยความที่บอสเหลือเลือดแค่ 5% แล้วนะผมจะโถมใส่เลยนะครับเพราะมันเหลือนิดเดียวโอเคก็บอกตรงๆระหว่างตอนบอสเนี่ยยังมีไอตัวฟอร์เมชั่นอยู่คือเขาอึดมากอึดแบบอึดไปเลยนะครับดาเมจมาโดนทอนไปเยอะก็จะประมาณนี้นะอยู่ที่297กว่าๆนะครับจริงๆเคยลองเคสกรณีไม่เอาฮีลเลอร์ไปเลยมาแล้วนะซึ่งให้ผลประมาณอยู่ที่310นะครับตัวละครที่ผมใส่ไปเป็นแซมโปกับข้างของตัวเซอร์วาล2คนก็ประมาณนี้นะสำหรับในวันนี้ตรงส่วนของพาร์ทคะแนนเนี่ยครับถ้าเราได้เกินกว่า 2,600 แต้มก็จะได้ของทั้งหมดไปนะโดยที่หากเกินกว่า 1,000 แต้มยังได้อยู่ที่100สเตลลาร์เจดเหมือนเดิมเลยนะครับก็3วันแล้วนะสำหรับงวดนี้ตอนนี้ก็น่าจะได้กันไป300เจดแล้วนะครับยังไงก็ตามนะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ